สวัสดีค่ะฉันทัศนีสังทองชื่อเล่นชื่อทักค่ะอายุ38ปีค่ะมาอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพักได้รับบุญอยู่ประมาณปีกว่าๆค่ะดูแลพอฉันคุณยายทุกเช้าล้างภาชนะพระเก็บภาชนะพระแล้วก็ของโยมเวลาวันพระแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยตั้งแต่สวดธรรมจักรมาก็คือนะบุญสวดธรรมจักรนี่สุดจะพรรณาเลยทุกอย่างดีอยากได้บ้านใหม่อ่ะให้แม่เมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่กับพี่ชายด้วยและพี่ชายก็จะทุบตีพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สองคนพี่สาวนั่นแหละช่วยกันอธิษฐานหาบ้านให้แม่ก็คนในบ้านไม่รู้โดนคนในบ้านเนี่ยโดนจิตโดนใจอะไรให้มาบอกให้บ้านให้เช่าเพราะเนี่ยก็คือบุญจากสุธรรมจักรแล้วก็ได้มาอยู่แบบไม่มีพี่ชายมากวนใจพ่อกับแม่ก็อยู่กันสองคนอยู่ใกล้ๆพี่สาวคนรอบข้างของที่บ้านที่แม่ก็อยู่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีอะไรก็แบ่งปันกันทุกอย่างมันค่อยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวดธรรมจักรแบบสวดไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าสวดไม่ค่อยคล่องปากเพราะมันยาวจังจำไม่ได้มันกลายเป็นสวดได้แบบไปเรื่อยๆเลยสวดได้เป็นเยอะเลยแต่ละวันสวดแบบข้างในนี้มันใสคือจากที่ว่าสวดได้วัน20จบจะสวดได้หรือแรกๆมันก็โอ้โหมันก็เหนื่อยอะสวดจะได้หรือกระยันกระยอกันมากเลยพอหลังๆก็กลายเป็นสบายๆสวดได้เยอะวันนึง30กว่าจบเพราะมันก็ทำต่อเนื่องไปมันก็ดูไม่เยอะวันละ6รอบเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นนอกรอบนี่มันก็เป็นกิจวัตรประจำวันไปโดยอัตโนมัตินะเอาบุญทุกบุญที่ได้รับบุญนี้มาฝากสาธุชนทุกคนด้วยค่ะ